สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอยู่ในหัวข้อของ1ชั่วโมงนะครับ1วันทำงาน1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้เนี่ยคือเงินที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยมาร์กโมแล้วใน1ชั่วโมงเนี่ยโมแล้วนะครับแล้วก็แบบอาจจะมีเพื่อนบางคนนะที่ประมาณว่าเฮ้ย1ชั่วโมงเหรอเฮ้ยโกหกเนี่ยทำงานทั้งวันแน่ๆทำงานทั้งวันแล้วมึงก็มาทำคลิปให้ดูแน่ๆนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่านี่คือ1ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็โอเคครับผมไม่พูดให้มันยาวนะครับเอาเป็นว่าเงินที่เพื่อนๆจะเห็นหลังจากนี้นะครับคือเงินที่เกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับก็คือตอนนี้นะฮะผมมียอดซับสไครต์เนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ 9,300 ซับสไครต์แล้วนั่นเองนะครับก็อีกประมาณ700 ซับสไครต์นะครับผมก็จะครบ 10,000 ซับสไครต์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าครบ 10,000 ซับสไครต์นะครับผมจะทำคลิปพิเศษนะครับย้ำว่าพิเศษมากๆด้วยนะฮะซึ่งเป็นคลิปที่ผมนะครับจะมาเล่าเรื่องนะครับในช่วงทั้งหมด7ปีนะฮะที่ผ่านมานี้กับวงการงานออนไลน์นี้เนี่ยนะครับว่าในช่วง7ปีที่แล้วกับ7ปีที่ผ่านมานี้นะฮะผมเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมานั้นนะฮะมีจุดพลิกผันในชีวิตของผมเนี่ยจุดไหนบ้างนะครับกว่าจะมาเป็นมาร์คนราทิพย์ในวันนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสพเรื่องราวของผมแบบเต็มอรรถรสจริงๆแน่นอนนะครับเพราะผมเนี่ยชอบที่จะมาเล่าเรื่องชอบที่จะมานั่งพูดคุยแบบนี้มากกว่านะฮะแล้วก็อาจจะมีทำไลฟ์ด้วยนะครับก็คือไลฟ์สดนี่แหละครับใน Facebook นะครับหรือว่าใน YouTube เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาคุยกับผมนะฮะเข้ามาสอบถามว่าในช่วงนั้นเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วผ่านจุดนั้นมาเนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาถามผมได้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทำเสื้อมาแจกเพื่อนๆนะครับซึ่งเสื้อตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าออกแบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งมาทาง Facebook ของผมนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือเรื่องที่จะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนั่นเองนะฮะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำการกดกำที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้กี่ดอลลาร์กันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานผลกันแล้วนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมันรายงานรายชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะซึ่งตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดึกแล้วนะครับก็คือช่วงที่มันเกือบจะเริ่มวันใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้กี่ดอลลาร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่35ดอลลาร์กับอีก85 เซนต์ครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์สำหรับการแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่32บาทกับอีก81สตางค์นั่นเองนะครับก็ค่าเงินเริ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่แปลงค่าเงินออกมานะครับผมขอนับแค่จำนวนหลักพันกับหลักร้อยก็พอนะครับหลัก10กับหลักหน่วยเนี่ยผมขอไม่นับนะฮะเพื่อให้จำนวนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่นับง่ายนะครับแล้วก็เผื่อเวลาค่าเงินมันขึ้นลงเนี่ยเงินมันลดหรือว่าเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกินจากนี้มากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะ35ดอลลาร์กับอีก85เซนต์นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับวางลงไปเลยนะฮะปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับโดยที่ผมใช้เวลาทำงานในวันนี้นะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า1ชั่วโมงจริงๆนะครับเป็นตัวเลข60นาทีเลยนะฮะแล้วที่สำคัญเลยนะครับ Powerhouse นี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องตื้อไม่ต้องงอไม่ต้องขายสินค้านะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้จักกับ Powerhouse กันแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Powerhouse นี้กันเลยนะครับ Powerhouse นะครับก็คืองานออนไลน์แนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งในงานแนว Affiliate โปรแกรมนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมก็ขอเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะฮะงานแนว Affiliate โปรแกรมนะครับก็คืองานที่เมื่อเรานะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้เราอยู่1ลิงก์นะฮะลิงก์อันนั้นนะครับก็คือลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเราได้รับลิงก์มาแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรนะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือการนำลิงก์ที่เราได้รับนั้นนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั้นนะฮะเอาไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับใน Powerhouse นี้นะครับก็คืองานแนว Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งใน Powerhouse นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับก็คืออัปเกรดรหัสสมาชิกของเราจากแบบฟรีเนี่ยมาเป็นแบบ VIP นะฮะเรานะครับจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่เรานะครับจะได้รับเฉพาะตอนที่เราอัปเกรดเป็น VIP แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเราทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้รับลิงก์ของเราแล้วนะฮะหน้าที่ของเรานะครับก็คือการนำลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราโปรโมทหรือว่าโฆษณาออกไปนะครับให้คนเข้ามาสมัครสมาชิกภายในลิงก์ของเรานะฮะ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับก็คือเขาสมัครเข้ามาเฉยๆนะครับแล้วไม่ได้อัปเกรดเป็น VIP นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาอัปเกรดเป็น VIP นะฮะเราจะได้รับเงินอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับสรุปคือถ้าเกิดว่าเราเป็น VIP แล้วเราได้รับลิงก์แล้วนะฮะเมื่อเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทแล้วมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับแบบฟรีเฉยๆเลยนะฮะเราจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับและถ้าเกิดว่าคนที่สมัครแบบฟรีอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับเงินอีก 23.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งแบบ VIP นี้จะได้รับเงิน2อย่างนะครับจากการแนะนำคนมาสมัครฟรีกับการแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP นะครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยยังไม่แน่ใจว่าจะทำงานได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วจะแนะนำคนได้ไหมอยากจะทำแบบฟรีก่อนมีหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือมีครับผมซึ่งการสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับลิงก์โปรโมทหรือว่าลิงก์ Affiliate ประจำตัวของเราเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าลิงก์แบบฟรีนะครับต่างจากลิงก์ของแบบ VIP นี้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาแบบฟรีนะครับแล้วเอาลิงก์แบบฟรีนี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ได้รับค่าแนะนำนะครับก็คือเพื่อนๆจะไม่ได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับค่าแนะนำอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าสมัครมาแบบฟรีนะครับวิธีเดียวที่จะทำเงินจากแบบฟรีนี้ได้นะครับก็คือเอาลิงก์โปรโมทแบบฟรีของเรานี้นะครับไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วให้คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั้นเขาทำการสมัครเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมของ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับหรือว่าอยากจะสมัครเข้ามาแบบ VIP นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่สอนเพื่อนๆในการสมัครแบบฟรีก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับผมนะฮะเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะสมัครมาแบบฟรีเฉยๆนะครับก็ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมไปศึกษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดเป็น VIP นะครับก็ขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากผมได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ